มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอทจับพระอาจารย์คมหลังมีคำสั่งปลดก่อนลาสิกขาเงียบจ่อแถลงวันนี้วันที่6พฤษภาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เข้าทำการจับกลุ่มอดีตพระวชิรยานโกศลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมในข้อหาเจ้าพนักงานสนับสนุนให้เกิดการกระทำการทุจริตซึ่งมีความเสียหายที่พบได้ในขณะนี้ประมาณ180ล้านบาทอย่างไรก็ตามวันนี้เวลา 15:00 นทางกองปราบจะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแชร์หนังสือคำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่องสายธรรมยุทธสั่งการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์ณวรารามดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2566และมีรายงานว่าพระวชิรยานโกศลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสรณ์จังหวัดนครราชสีมาพระวิทยากรหนุ่มชื่อดังได้รับกิจนิมนต์เข้ามาในกรุงเทพและถูกขอให้ลาสิกขาโดยทำพิธีสึกที่วัดในกรุงเทพก่อนที่จะหายตัวไปทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ